สวัสดีครับจอหลังเกมมาเจอกันอีกแล้วมีการประกาศออกมาแหมดังเลยฮือฮาก็เป็นเว็บไซต์สื่อหนึ่งก็ถือว่าดังระดับหนึ่งแหละอาจจะไม่ได้เป็นแบบชื่อคุ้นหูประกาศเรื่องนักฟุตบอลถ้าเอาสถิติเฉพาะที่ฟีฟ่ารับรองตามตำแหน่งแล้วนับแค่การยิงประตูทำผู้ทำประตูได้ในตำแหน่งต่างในตำแหน่งต่างๆ11คนเราก็ดันมีนักเตะไทยติดกับเขาด้วยเป็นเรื่องฮือฮานั่นก็คือดุสิตเฉลิมแสนโค้ชโอ่งรุ่นนี้เป็นโค้ชโอ่งแล้วดูมา11คนดีกว่ามีใครกันบ้าง11คนนะครับแน่นอนอย่างผู้รักษาประตูก็เป็นโค้ชหลุยส์ชิรบดจอมปั่นฟรีคิกแล้วยิงจุดโทษครับก็ซัดไปประมาณ 7-8 ประตูนะฮะแล้วก็ดาริโอเซอร์นาแบ็คขวาแบ็คขวาโครเอเชียแล้วก็เซนเตอร์เป็นรามอสกับเยโร่ซึ่งเรื่องผมแปลกใจมากรามอสเข้าใจได้จุดโทษเยอะงงไงเยอะแต่ที่ผมสงสัยคืออีกคนนึงเยโร่นี่คือยิงฟรีคิกนะใช่แต่ผมกำลังคิดว่านึกผมนึกว่าคูมันตอนแรกนั่นดิคูมันจอมยิงประตูแต่ว่าคูมันตำแหน่งมันไม่คูมันไม่เล่นตำแหน่งนี้แต่คูมันกองหลังแต่คูมันรู้สึกว่าจะยิงให้บาซ่าค่อนข้างเยอะใช่ผมก็อ๋ออันนี้นับทีมชาติใช่ไงก็เลยแบบอ๋อเพิ่งรู้ว่าทีมชาติเขายิงน้อยกว่าเช่นเดียวกับแบ็คซ้ายของเราดูสิเฉลิมแสนซึ่งตอนแรกคนก็ถามโอ้ยโรเบโต้คาร์ลอสน่ะคาร์ลอสยิงแค่11นะคาร์ลอสยิงเยอะเพราะว่าคุณน่ะเอาไปเล่นเป็นกองหน้าในวินนิ่งเฮ้ยนั่นโกงเลยยิงเยอะยิง9สปีด9โอ้โหบ้าบอแล้วดูสิกี่ประตู14ประตูโอ้โหก็เลยไม่ธรรมดาซึ่งมากกว่าพวกมาเซโลโรเบโต้คาร์ลอสนะพี่โอ่งพี่โอ่งไงแบ็คซ้ายเวิลด์คลาสตำนานน่ะมาลดินี่ใครต่อใครเนี่ยพี่โอ่งเราชนะโรเบโต้คาร์ลอสว่าพี่โอ่งเรายิงฟรีคิกด้วยครับอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งอื่นก็จะมีเนย์มาร์อันนี้แน่นอนนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนี่ทำลายสถิติโลกไปแล้วเรียบร้อยถอดเสื้อเลยก็ยืนคู่กับอาริเดอีเลยเพราะว่านี่ทำลายหน้าคู่หน้าคู่ตรงกลางมีบาเกอรี่นี่ของน่าจะเป็นของอิหร่านนะตัวนี้เป็นผู้ที่ตัวรับแต่ยิงเยอะแล้วทีมเคฮิวนี่ดาสันโวทีมชาติอิหร่านติด2ตัวเลยนะครับนี่ดาอีเขาเล่นเขาพวกนี้เขาติดทีมชาติกันแบบ20ปีเนาะมัน20ปีไม่ว่ามันแข่งในเอเชียอาเซียนอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนก็เลโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งก็ยิงเยอะอยู่แล้วถึงแม้ว่าในทีมชาติจะเพิ่งประสบความสำเร็จแต่ว่าก็เพียงพอนะทีนี้ก็ต้องมาพูดถึงโค้ชโอ่งกันหน่อยดูสิเฉลิมแสนดูสิเฉลิมแสนจริงๆนะครับถ้าคุ้นเคยทุกคนเนี่ยจะคุ้นกับโค้ชโอ่งถ้าจำได้จะเป็นต้องยิงฟรีคิกเลยยุคผมแบ็คซ้ายเล่นได้ทั้งวิงแบ็คแล้วก็แบ็คซ้ายแล้วก็ยิงดาราเอเชียเป็นดาราเอเชียคนสุดท้ายใช่เพราะก่อนหน้านี้มันจะมีพวกพี่ตุ๊กอะไรเงี้ยพระเกศูนรงค์สังสุวรรณหรือว่าอัศวินทองอินเนตคนแรกเลยแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นดูสิเฉลิมแสนแล้วก็แน่นอนทุกคนจำได้นี่ภาพนี้ชนะเกาหลีจำได้ไหมต้องรอดูธวัชชัยดูดูสิบเคลียร์ให้ธวัชชัยยิงได้สิบนะแล้วก็เล่นมาให้ทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เคยไปเล่นต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ร่วมงานโค้ชด้วยการเป็นผู้ช่วยก็ปีที่แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ช่วยซิโก้แต่ปีแล้วเนี่ยมาเป็นโค้ชแต่ว่าเป็นโค้ชตัวจริงแต่ในนามสุรชัยไลเซนมันยังไม่ได้มันไม่เห็นก็พาบีจีเป็นแชมป์เกือบจะไร้พ่ายเกือบจะแบบไม่ใช่ไร้พ่ายนะชนะรวดด้วยซ้ำไปมาแพ้นัดสุดท้ายก็แต่ว่าพอปีนี้ต้องเล่น AFC Champions League ครับก็ไลเซนไม่ได้ตอนแรกเขาจะไปคุมราชบัณฑิตแต่สุดท้ายเนี่ยมานี่เลยท่าเรือท่าเรือก็เรียกว่าการเป็นการกลับมาคุมทีมท่าเรืออีกครั้งนึงของโค้ชโอใช่ทีมเก่าครับก็เป็นอีกคนนึงที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องนิชิโนะใช่ไหมที่โดนปลดไปแล้วคนก็เรียกร้องกันว่าเฮ้ยกุนซือน่าจะเป็นกุนซือไทยไปได้ไงลายเส้นยังไม่ถึงซึ่งจริงดูสิทธิ์เนี่ยเป็นชื่อบนๆเหมือนกันนะต้นต้นต้นโอ้ยผลงานดีมากพี่โอ่งบอกขอเวลากูแป๊บนึงให้กูจบก่อนกูเรียนไม่เก่งให้กูเรียนจบก่อนแล้วหลายคนเนี่ยสงสัยมากว่าปกติตอนสมัยแกเป็นวัยรุ่นหรือแกตอนเป็นนักเตะแกจะแบบค่อนข้างเกเรนิดนึงนะจอมเที่ยวแต่พอเป็นโค้ชเนี่ยนี่มากเฮียบเฮียบมากรู้หมดอ่ะถ้ามึงจะมานะไม้ไหนเนี่ยกูเป็นมาก่อนดังนั้นเนี่ยโอ้โหมัดขึ้นนี้ก็น่าสนใจในอนาคตแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากกระซิบพอดีมีคนพูดถึงเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้มีลูกสาวน่ารักไปค้นหาได้เอาเป็นว่าดีใจนะครับกับดูสิเฉลิมแสนนะอย่างน้อยก็มีชื่อติดทำเนียบดาวซันโวในตำแหน่งแบ็คซ้ายของโลกนะฮะเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ